จากภาพหรือจากแผนภาพที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับลองมาดูขั้นตอนนะครับว่าถ้าเราเขียนสรุปเป็นสมการเคมีนะครับมันจะเขียนปื๊ดเดียวเลยเสร็จจบเลยนะครับคือจาก Na ซึ่งมีสถานะเป็นโซลิดเป็นของแข็งเนี่ยจับกับคลอรีนซึ่งอยู่ในรูปของแก๊สเนี่ยคือ1โมเลกุลมันมีอยู่2แล้วเอามาเป็นครึ่งเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วก็กลายเป็นผลึกของแข็งนะครับอันนี้เป็นสมการเคมีที่เขียนการเกิดเพียง1หน่วยสูตรนะครับหรือ1หน่วยโมลซึ่งเราจะได้รู้กันในขั้นตอนต่อไปไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่เราเขียนเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดกี่ขั้นตอนครับจากเมื่อกี้จากแผนภาพเมื่อกี้นะโซเดียมของแข็งกลายเป็นโซเดียมแก๊สจากโซเดียมแก๊สไปเป็นโซเดียมที่เป็นไอออนช่วงของโซเดียมใน3ขั้นตอนละนะครับช่วงของคลอรีนก็อีก2ขั้นตอนคือคลอรีนจากก้อน Cl2 เป็นคลอรีนเดี่ยวอะตอมเดี่ยวแล้วรับอิเล็กตรอนก็เป็นขั้นที่3ขั้นที่4นะครับแล้วก็จากนั้นเขาจะจับกันเป็นก้อนผลึกอันนี้เป็นขั้นที่5สรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเป็นสารประกอบแอลนิกมีอยู่5ขั้นตอนแล้วก็มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ทั้ง5ขั้นตอนนะครับเรามาดูแต่ละขั้นตอนว่ามันมีพลังงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพลังงานในขั้นที่1นะครับเขียนเป็นรายละเอียดได้ว่าโลหะโซเดียมระเหิดกลายเป็นอะตอมของโซเดียมในสถานะแก๊สคือจากของแข็งเป็นแก๊สนะครับเราเขียนเป็นสมการย่อยได้นะครับโซเดียมของแข็งเขาจะกลายเป็นโซเดียมที่เป็นก๊าซก็ต่อเมื่อได้รับพลังงานค่า1นะครับอันนี้มีรายละเอียดเลยนะครับจำนวน107กิโลจูลต่อโมลโมลนึงเนี่ยใช้107กิโลจูลนะครับหน่วยไม่ต้องไปงงมันนะครับฟังไปก่อนนะครับพลังงานตรงนี้มีชื่อว่าพลังงานในการระเหิดครับระเหิดยังไงเพราะว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแข็งไปเป็นแก๊สนั่นเองนะครับพลังงานค่านี้ก็มันเกิดขึ้นในช่วงของการระเหิดเราก็เรียกว่าพลังงานในการระเหิดนะครับเราเขียนพลังงานไว้ในด้านซ้ายเนี่ยนะครับระบบนี้จะดูดความร้อนนะครับระบบจะดูดความร้อนนะครับโซเดียมระเหิดกลายเป็นอะตอมในสภาวะแก๊สนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับต่อไปขั้นตอนที่2ว่ายังไงนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราอาจจะมองไปที่คลอรีนก็ได้นะครับนะพอดีสรุปเป็นมองมาทางคลอรีนเป็นขั้นตอนที่2นะครับคลอรีนนะครับคลอรีนจากโมเลกุลเนี่ยโมเลกุลก็คือ Cl2 เนี่ยนะครับหรือตรงเนี้ยนะครับหรือตรงเนี้ยเราเอามาครึ่งนึงนะครับเราจะให้เขาขาดจากกันเนี่ยนะครับคือแตกตัวคลอรีนแตกตัวเป็นอะตอมเนี่ยพลังงานที่ใช้ก็คือเดิมเขามีพันธะอยู่คือมี Cl เกาะกันอยู่2 Cl Cl เกาะกับ Cl นะครับแล้วเราก็มาทำให้เขาเป็น Cl เดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้พันธะตัวนี้ขาดนะครับเพราะขาดเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานเข้าไป122กิโลจูลต่อโมลพลังงานตัวนี้มีชื่อเรียกนะครับเมื่อกี้ก็คือตรง E3 ใช่ไหมครับตรง E3 นี้คือพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะ E3 คือพลังงานในการสลายพันธะนะครับนะสลายยังไงก็คือสลายจากโมเลกุลเป็นอะตอมนะครับโดยการตัดพันธะเสียโดยใช้พลังงาน122กิโลจูลต่อโมลนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนที่3อันนี้อาจจะสลับกับที่อธิบายไปตอนต้นนะครับคือมองกลับมาที่โซเดียมโซเดียมในสภาวะแก๊สเสียอิเล็กตรอน
ายเป็นโซเดียมไอออนคำว่าเสียอิเล็กตรอนก็คือจ่ายอิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับพลังงานค่านี้นักเรียนคงจะคุ้นเคยนะครับเสียอิเล็กตรอนตัวที่1อันนี้ก็คือ IE อะไรครับ IE 1นั่นเองนะครับอันนี้เฉลยไปแล้วนะครับคือพลังงาน ionization คือต้องใช้พลังงานเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดไปจากโซเดียมเนี่ย496กิโลจูลต่อโมลอันนี้เป็นขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่4จะเป็นยังไงเอ่ยขั้นตอนที่4เนี่ยอันนี้มันจะสลับกับที่เราอธิบายเมื่อกี้นิดนึงนะครับนะขั้นตอนที่4ก็คือมองไปทางคอลีนอีกรอบหนึ่งนะครับคอลีนในสภาวะแก๊สเขาก็กลับมารับอิเล็กตรอนที่โซเดียมจ่ายออกมาแล้วก็กลายเป็นคอไรไอออนนะครับเราก็เขียนว่าคอลีนในสภาวะแก๊สบวกอิเล็กตรอนนะครับจากคอลีนเฉยๆก็เป็นคอไรไอออนขั้นตอนนี้ตัวระบบจะต้องคายพลังงานออกมานะครับพลังงานที่คายออกมานี้เฉลยไปแต่แรกนะครับคือมันเป็นพลังงานที่ตรงกันข้ามกับการจ่ายถ้าจ่ายเขาเรียกพลังงาน ionization ถ้ารับเขาเรียกว่าพลังงานอิเล็กตรอน affinity หรือสัมพัคธภาพอิเล็กตรอนนะครับระบบจะต้องจ่ายพลังงานออกมานะครับเพื่อให้อิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลอรีนกลายเป็นคลอไรด์ไอออนพลังงานที่คายออกมานั้นเป็นจำนวน349กิโลจูลต่อโมลนะครับ349กิโลจูลต่อโมลเพราะแต่ละขั้นแต่ละขั้นต่อไปนี้นะครับมีค่าประจำตัวของมันอยู่เราจะสามารถระบุพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบอันนี้เสร็จสับว่ามันมีพลังงานส่วนดูดหรือส่วนคายเหลืออยู่นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับได้คลอไรด์ไอออนกับโซเดียมไอออนแล้วสารไอออนทั้งสองตัวนี้ก็จะมาจับกันนะครับเขาก็เขียนด้วยว่า Na บวกที่เป็นแก๊สนะครับ Na บวกที่เป็นแก๊สตัวนี้นะครับ Na บวกที่เป็นแก๊สจับกับ Cl ลบที่เป็นแก๊สแล้วก็กลายเป็นก้อนผลึกอยู่ในรูปของแข็งนะครับ S ก็คือ solid นะครับ solid ก็คือของแข็งนะครับอันนี้นักเรียนค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะเพราะว่าต่อไปครูจะอธิบายคำพูดยาวๆด้วยสมการสั้นๆนักเรียนต้องค่อยๆทำความเข้าใจสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะคายออกมาเพื่อให้ก้อนผลึกติดกันเพื่อให้ผลึกมันติดกันนะครับพลังงานที่คายออกมานี้เขาเรียกว่าพลังงานแลตติสนะศัพท์ใหม่นะครับเป็นแลตติสเอเนจีนักเรียนต้องฟังไว้ต่อไปจะได้พูดถึงเขาบ่อยๆนะครับมีพลังงานที่เราฟังใหม่ๆกันอยู่3อย่างวันนี้นะครับ1คือพลังงานในการระเหิด2พลังงานในการสลายพันธะแล้วก็3พลังงานแลตติสแต่ถ้านักเรียนจะมองง่ายๆนะครับพลังงานในการระเหิดเนี่ยหรือถ้าเราดูสมการในข้อ1กับข้อ5เนี่ยเราจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกันนะครับอันนึงเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สเขาเรียกว่าพลังงานในการระเหิดแต่สมการนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแก๊สนะครับนักเรียนด้านซ้ายจะเป็นแก๊สด้านขวาจะเป็นของแข็งนะครับด้านขวาเป็นของแข็งเพราะมันก็คือส่วนกลับของการระเหิดหรือถ้ามันเป็นสมการชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับเราอาจบอกได้เลยนะครับว่าพลังงานในการระเหิดก็คือพลังงานแลตติสนั่นเองเพียงแต่ว่ามันมีทิศทางตรงกันข้ามแต่ในกรณีนี้มันไม่แทนกันนะครับเนื่องจากว่าประเด็นแรกนั้นโซเดียมอะตอมกลายเป็นแก๊สของโซเดียมแต่กรณีนั้นโซเดียมไอออนที่เป็นแก๊สจับกับคลอไรด์ไอออนที่เป็นแก๊สแล้วก็กลายเป็นของแข็งโซเดียมคลอไรด์
มันเป็นคนละปฏิกิริยากันนะครับจะเรียกว่าเป็นค่าเดียวกันไม่ได้เพราะค่าทั้งสองค่านี้จะต่างกันแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาชนิดเดียวกันน้ำกลายเป็นแก๊สกับแก๊สกลับเป็นน้ำเนี่ยพลังงานในการระเหิดกับพลังงานแลทิสจะเป็นค่าเดียวกันแต่เครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับเพราะว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกันพอเข้าใจไหมครับ5ขั้นตอนในการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก5ชื่อพลังงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ5ขั้นตอนในการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกตรงนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจแล้วจดไว้จำแล้วนำความจำไปใช้อธิบายกลไกลึกๆที่ไม่ใช่โซเดียมคลอไรด์ได้ด้วยนะครับ